มดกับนกพิราบวันหนึ่งขณะที่มดกำลังดื่มน้ำในลำธารเกิดลมพัดอย่างแรงทำให้มันพลัดตกลงไปในน้ำขณะที่มันกำลังจะจมน้ำบังเอิญมีนกพิราบตัวหนึ่งบินผ่านมาและเห็นว่ามดกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงรีบไปคาบใบไม้มาปล่อยลงไปในลำธารเพื่อให้มดได้เกาะไว้ด้วยความช่วยเหลือของนกพิราบจึงทำให้มดรอดตายและสามารถกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยวันต่อมามีนายพรานเข้ามาล่านกและกำลังจะซุ่มยิงธนูใส่เจ้านกพิราบทันใดนั้นเองมดบังเอิญผ่านมาและเห็นว่านกพิราบกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงรีบตรงเข้าไปกัดที่เท้าของนายพรานทำให้นายพรานร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดด้วยเสียงร้องนั้นทำให้นกพิราบรู้ตัวและบินหนีไปได้ทันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำดีย่อมได้ดี